การเผาไหม้เนี่ยมันจะมีหลายชั้นของเปลวไฟมันจะชั้นที่สมบูรณ์ชั้นที่สมบูรณ์น้อยแล้วชั้นที่ไม่สมบูรณ์ถ้าควันเยอะเนี่ยคนสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยหนึ่งก็คือเฮโมโกลบินในเลือดมันจะสูงเลือดมันจะหนืดเพราะนั้นเราพยายามทำอย่างไรถึงจะเอาไอ้ควันตัวนั้นน่ะกลับมาเผาใหม่ครับแล้วก็เราออกแบบห้องเผาไหม้ครับที่จะรีเทิร์นควันเนี่ยเข้ามาที่ก้นเตาแล้วเผาซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละนั้นข้างบนจะไม่เห็นควันตัวเตาเผาขยะที่เราทำไว้นะครับสำหรับจัดการขยะเฉพาะภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนเนี่ยก็คือจะมีเตาอยู่สองรูปแบบนะครับหนึ่งก็คือเตาที่ใช้เชื้อเพลิงหรือหัวเผาเป็นตัวเผาทำลายขยะนะที่เราต้องการที่จะขจัดนะครับอันนั้นเผาทิ้งเลยตัวนี้ก็คือเป็นเตาที่เราใช้เผากำจัดขยะในวิไลเช่นเดียวกันเนาะอันนี้เป็นห้องเผาไหม้เนาะเราจะใส่ฟืนไปด้วยเพื่อช่วยเนาะในการเผาไหม้แล้วก็จะมีเบอร์เนอร์หัวเผาตัวนี้เป็นตัวติดสตาร์ทหลังจากที่ไฟมันลุกได้ที่แล้วเราก็จะป้อนไปค่อยป้อนนะต้องทยอยเผาแล้วเราก็ปิดตัวนี้ไว้เครื่องแรกที่เผาเนี่ยก็คือมันเป็นเตาที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเราสตาร์ทเตานะครับพอเตาร้อนได้ที่เนี่ยเราก็เริ่มฟีดขยะเราต้องทยอยฟีดให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ให้เกิดควันน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ความร้อนค่อนข้างจะสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยขยะทุกอย่างไม่ว่าจะเปียกหรือแห้งเนี่ยจะถูกขจัดทิ้งหมดไปครับแล้วก็ขี้เถ้าพวกนั้นแล้วก็เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้กับอีกตัวหนึ่งนะกำลังดำเนินการอยู่ก็คือเตาเผาขยะที่สามารถที่จะนำความร้อนทิ้งเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้ที่เราติดตั้งไว้ที่วิไลเนี่ยก็คือเราจะทำลมร้อนเนื่องจากว่าขยะที่เราได้มาเนี่ยมันมีทั้งเปียกทั้งแห้งขยะเปียกเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราเอาเข้าเตาเผาเนี่ยเราจะเสียเชื้อเพลิงมากหรือว่าควันมันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดีไซน์เตาที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความร้อนมาได้แล้วเอาลมร้อนมาใช้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือไอ้ขยะเปียกที่เข้ามาเนี่ยเราทำห้องไว้แล้วอัดลมร้อนที่ได้จากการเผาไอ้ขยะแห้งเอาไปทำให้ขยะเปียกนั้นแห้งแล้วก็รีเทิร์นกลับมาเผาใหม่ได้สมมติว่าการเผาไหม้เนี่ยมันจะมีหลายชั้นของเปลวไฟมันจะชั้นที่สมบูรณ์ชั้นที่สมบูรณ์น้อยแล้วชั้นที่ไม่สมบูรณ์บนชั้นที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยจะผลิตก๊าซ CO2 เนี่ยค่อนข้างจะเยอะทำให้เกิดควันแล้วถ้าควันเยอะเนี่ยคนสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยหนึ่งก็คือเฮโมโกลบินในเลือดมันจะสูงเลือดมันจะหนืดเพราะนั้นเราพยายามทำอย่างไรถึงจะเอาไอ้ควันตัวนั้นน่ะกลับมาเผาใหม่นะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังใช้ความร้อนเนี่ยไปใช้ในงานอุตสาหกรรมก็ได้อบแห้งพืชผลทางการเกษตรก็สามารถที่จะทำได้ก็คือต้องออกแบบห้องเผาไหม้ครับแล้วก็เราออกแบบห้องเผาไหม้ครับที่จะรีเทิร์นควันเนี่ยเข้ามาที่ก้นเตาแล้วเผาซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละนั้นข้างบนจะไม่เห็นควันเราไปทดลองที่ข้างบนเขาเรียกบ้านมณีพฤกษ์ที่นั่นแล้วก็เราไปเผาละโอ้ดีมากเลยเพราะว่าอันนั้นน่ะลมร้อนอบกาแฟน้ำร้อนเอาไปเลี้ยงบ่อปลาเพราะว่าข้างบนเลี้ยงปลาไม่โตผมไปทำให้น้ำมันอุ่นกันตอนนี้เลี้ยงปลาโตแล้วถ้าพวกนี้มันกระจายไปตามชุมชนเนาะเป็นเซลล์อ่ะนึกออกไหมแล้ว10ครัวเรือนหรือว่า20ครัวเรือนมีเตาหนึ่ง20คนเรามีเตาหนึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้ผมว่ารถขยะคงไม่ได้แอมขยะเขาหรอกเพราะว่าขยะที่ทิ้งเนี่ยมันมีเพียงแค่ 3-4% เท่านั้นนอกนั้นน่ะขายได้หมดวิไลพลังงานทดแทนเนี่ยก็ผมว่ามหาโดยมหาลัยแม่โจ้เนาะก็มีหน้าที่ตัวเนี้ยเพราะเป็นมหาลัยที่รับใช้ชุมชน
นะเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนเนาะทำให้ชุมชนมีความสุขเนี่ยความมันมีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยความมั่นคงของประเทศมันก็จะตามมา